เราไปดูมะกรูดต้น10ปีดีกว่าค่ะว่าดกขนาดไหนสวัสดีค่ะพบกับพี่กิ่งที่สบายจังสเตชันวันนี้พามาดูต้นมะกรูดต้นใหญ่มากต้นมะกรูด10ปีค่ะมะกรูดเนี่ยมีประโยชน์มากเป็นสมุนไพรคู่ครัวไทยนะคะช่วยทำให้อาหารไทยของเราเนี่ยมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็เป็นสมุนไพรที่ช่วยบำรุงเส้นผมและประโยชน์ของสมุนของมะกรูดอีกอย่างนึงก็คือช่วยทำให้เรานอนหลับสบายค่ะเยี่ยมบ้านเพื่อนบ้านค่ะก็มาดูมะกรูดของเขานะคะต้นนี้ต้นดูเตี้ยใช่ไหมแต่อายุไม่เตี้ยนะคะอายุเนี่ยน่าจะ10ปีละดูบนนั่นเห็นไหมคะลูกเต็มเลยแล้วก็ลูกตรงนี้ก็ใหญ่แล้วก็นี่ก็ใหญ่นะคะลักษณะก็ออกดูสิเป็นพวงเลยค่ะเนี่ยเขา10ปีแล้วนะคะแล้วก็โอ้จะบอกว่าเยอะมากไม่ได้เก็บขายเลยนะคะเนี่ยก็แจกเพื่อนบ้านแล้วเขาก็จะเอาไปแลกกับกลุ่มแม่บ้านกลุ่มอบต.ที่ตำบล นี่แหละค่ะเขาก็จะทำเป็นน้ำพริกต่างๆน้ำพริกแกงนี่แหละแกงเขียวหวานแกงแดงแกงคั่วอะไรพวกนี้ค่ะก็ได้มากรูดจากนี่แหละชาวสวนแถวนี้นี่ต้นนี้นะคะแล้วดูต้นนู้นค่ะสูงอย่างกับต้นมะม่วงเลยนี่ก็มากรูดเหมือนกันนะคะบ้านนี้มากรูดเขาเยอะมากแล้วก็หอบเป็นมะกรูดที่คุณภาพดีหมายถึงมันที่ผิวมะกรูดนะคะมันจะมีน้ำมันอะไรเงี้ยพี่เอาไปใช้ดับกลิ่นในที่บ้านในห้องน้ำหรือบางทีบางช่วงก็เอาไว้ในห้องนอนนะคะช่วงที่เราเป็นหวัดหรืออะไรอย่างเงี้ยอ้าวอันนั้นก็ดอกยี่โถนะคะเอาละเขาสวยมากเลยแล้วก็ต้นมะกรูดค่ะ สิบปีค่ะดูต้นเอางี้ดีกว่าเราดูต้นเขาว่าเขาใหญ่ขนาดไหนนั่นคือต้นแล้วบังเอิญต้นน่าจะล้มนะล้มพาดลงมาก็จะได้มากรูดที่ไม่สูงเก็บง่ายลูกดกอย่างนี้ละค่ะไม่รู้เขาน่าจะเป็นเหตุบังเอิญมากกว่านะคะส่วนต้นอื่นก็สูงอีกต้นนึงก็สูงเหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูโอ้จังเออจริงๆค่ะน่าจะเปลี่ยนน่าจะตั้งชื่อบ้านมะกรูดจะบอกว่าสูงมากตอนนี้ก็เหมือนกันนะคะนานแล้วดูกับต้นได้เนี่ยมันนานแล้วเวลาเก็บเขาก็ต้องใช้ตะขอเหมือนกับสอยมะม่วงนี่แหละค่ะสอยมะกรูดเนาะเพราะว่าต้นเขาใหญ่แล้วก็ดอกเหมือนเดิมค่ะดูได้จากด้านนี้นี่เปิดให้ดูนะคะนี่คือมะกรูดถ้าพูดถึงสรรพคุณของมะกรูดเนี่ยนะคะมีมากมายไปหมดเลยเป็นสมุนไพรคู่กับครัวไทยนะคะก็เป็นส่วนผสมของเครื่องแกงเกือบจะทุกชนิดเลยก็ว่าได้เลยล่ะค่ะนอกจากนี้เนี่ยก็ช่วยในเรื่องของกลิ่นทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายนะคะดับกลิ่นในห้องน้ำเดี๋ยวนี้ตามสปาก็มีกลิ่นมะกรูดนะคะหรือเอาไปไว้ในห้องนี่ก็จะช่วยให้เราเนี่ยรู้สึกโล่งโปร่งสบายหลับสบายค่ะเราลืมไม่ได้เลยนะคะก็คือการใช้มะกรูดเนี่ยมาช่วยเป็นส่วนผสมในแชมพูสระผมหรือบางทีเราก็ใช้ในการสระผมหมักผมนะคะนอกจากนี้เนี่ยมะกรูดเนี่ยมาทำเป็นเครื่องดื่มได้ด้วยไว้คราวหน้าโอกาสหน้านะคะพี่จะมาชวนทำน้ำมะกรูดโซดาทานกันค่ะอย่าลืมรักษาสุขภาพนะคะขอเวลาไปเตรียมตัวเรื่องน้ำมะกรูดโซดาก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ